นะคุณกัญชัยชื่อกัญชัยอืมไม่รู้สินะเข้ามากันก็เนี่ยร้องไห้เหมือนค่ะดูแล้วสงสารใช่บางทีอยู่ดีๆก็หมดตัวไม่อยากมีใครเป็นอย่างนี้หรอกอ่ะพูดจริงๆเรามีแต่เมตตานะสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนาระคังพันธามีสัพพโซนะมันนึกถึงก็สวดมนต์ทำอะไรไม่ได้ก็นั่งสวดมนต์ไปเถอะมีความสุขให้เขาบุญเราอ่ะเราทำอะไรก็ตามอ่ะถ้ามันเป็นบุญกับตัวเรามันก็ดีกับตัวเราเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราจากโลกนี้ไปเราจะได้มีความสุขในเรื่องจริงไม่ติดค้างอะไรกับใครนะเพราะอะไรรู้ไหมโลกนี้มันเดี๋ยวนี้โลกมันแปลกๆนะอืมนะอย่าพูดเรื่องพุทธเลยนะเสื่อมเสียเปล่าๆอ้าวผมไม่ได้พูดเรื่องพุทธผมสวดมนต์ผมสวดมนต์แล้วผมไม่เคยไปยุ่งกับใครนะผมสวดมนต์สมจิชามินาสร้างสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันเตพระมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาบุญโยมหาราโภภวันตุเมมิเตภาวหาเตพุทธามาอาอุนาโมพุทธายาเวรทัยโยเวรโคนายังเวระหิงสาเวระทาสีเวระทาสาเวระทิโยพุทธสามมานีมามาพุทธสสวาหุมสมติชามิเพ่งพาพาหาหาเรื่อเรื่อนะใครไม่อยากเห็นผมก็จะบล็อกไปให้หมดอันนี้เรื่องจริงเพราะเขาบอกว่าสวดมนต์แล้วมักจะหลับแก้ยังไงดีคะถ้าสวดมนต์แล้วมักจะหลับลืมตาแล้วมองภาพพระมองอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยลืมตาแล้วมองภาพพระแล้วก็เอาประคำมานับเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดกินเจขาอาจารย์อาจารย์ก็กินมื้อเย็นอาจารย์กินมื้อเย็นกินผักกินผลไม้ก็เป็นคนที่สวดมนต์แล้วนอนหลับนะถามว่าถ้าสวดมนต์แล้วมันนอนหลับดีถ้าคนเป็นโรคแบบว่านอนไม่หลับอ่ะมันจะไม่นี่เพราะอะไรรู้ไหมถ้าคนไม่ได้ฌานหนึ่งอ่ะเขาไอ้นี่เขาอะไรรู้ไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีคนมาว่าผมก็เฉยๆแล้วผมก็บล็อกทิ้งไปเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้มีประโยชน์ต่อโลกนี้นี่พูดจริงๆนะประโยชน์กับโลกนี้คือชวนคนสวดมนต์นี่พูดจริงๆประโยชน์ต่อโลกเนี้ยไม่คือชวนคนสวดมนต์ดีกว่ามีความสุขของเราไม่ยุ่งกับใครแต่ใครมายุ่งกับเราก็บล็อกทิ้งให้หมดเพราะมันไม่มีประโยชน์กินทั้งวันครับใจบาปนะเนี่ยใช่สวดมนต์ได้ยังมาด่าเขาอีกปล่อยเถอะนะคือจิตใจเขาไม่ใช่พุทธแท้พุทธเทียมเยอะเดี๋ยวนี้ผมปล่อยเลยตามสบายเลยถึงเวลานะอืมนะถึงเวลาจะรับกรรมใช่ถึงเวลากรรมมานะสวดมนต์แล้วมักจะหลับมองภาพพระครับแล้วจับประคำเอาไว้เชื่อผมมองภาพพระแล้วจับ